ซึ่งการออกแถลงการดังกล่าวนะครับก็สอดรับกับจุดยืนขององค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน7องค์กรได้แก่สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมและศูนย์ข้อมูลชุมชนที่เห็นว่าการให้อำนาจเด็ดขาดแก่ฝ่ายบริหารโดยไม่เปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆได้ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการขัดต่อหลักการประชาธิปไตยการที่เจ้าหน้าที่ได้รับความคุ้มกันทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยทำให้ประชาชนไม่อาจเรียกร้องใดๆต่อเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งขัดกับหลักการที่รัฐต้องรับผิดชอบต่อประชาชนถือว่าเป็นการละเลยถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างรุนแรงคือจริงๆเราคัดค้านเรื่องกฎหมายพิเศษเพื่อการชุมนุมมาตั้งแต่เมื่อก่อนนะครับอย่างเอาตั้งแต่การชุมนุมสมัยรัฐประหารเลยสมัยตอนโน้นที่มีกลุ่ม NGO มาคัดค้าน สมช.เราก็ถูกฟ้องเป็นคดีแล้วก็รับทำคดีนี้มาแล้วต่อมาปี53ที่มีกลุ่มนปช.มาชุมนุมแล้วก็ออกแถลงการคัดค้านไม่ให้ใช้กฎหมายพิเศษไม่ให้ใช้กฎอัยการศึกแล้วก็เรียกร้องการเจรจาแล้วต่อมาเมื่อต่อมาที่พอเปลี่ยนรัฐบาลมาทุกครั้งที่มีการชุมนุมรัฐบาลก็พยายามใช้กฎหมายพิเศษกฎหมายความไม่คงนี้แล้วก็ออกทางการคัดค้านมาทุกครั้งเหมือนกันโดยที่เราเห็นว่าเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิพลเมืองของประชาชนที่ต้องมีอยู่แล้วเป็นการเรียกร้องของตัวประชาชนเพราะว่าคนที่มาเรียกร้องเนี่ยเป็นเสียงส่วนน้อยที่ไม่ค่อยมี power ในสังคมอยู่แล้วถึงต้องออกมาเรียกร้องตัวนี้ครับคือ1คือไม่เอาความรุนแรงแล้วก็2คือสร้างการเจรจาเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมันเป็นหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างสันติที่สุดเพราะว่าถ้าตอนนี้อย่างแต่ละฝ่ายเนี่ยถ้าเกิดเอาดำเนินการไปตามเป้าประสงค์ของตนอย่างถึงที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ถ้าเกิดแต่ละฝ่ายเนี่ยหันมาพูดคุยหาจุดร่วมที่ต้องมาเจรจากันเนี่ยก็จะดีเพราะว่าอย่างสมาชิกของเราก็จะมีทั้งกลุ่มที่อยู่ไปทางกปปส.หรือว่ากลุ่มที่อยู่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเราก็เห็นว่ากลุ่มกปปส.ก็มีข้อเรียกร้องบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงหรือว่าแต่ว่าบางเรื่องที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นด้วยคือเราก็ต้องหาจุดว่าประชาชนต้องการปฏิรูปอะไรรัฐบาลสามารถทำได้ไหมอะไรคือเราก็มีความหวังว่ารัฐบาลจะพิจารณาเรื่องการเลือกใช้เพราะว่าจะมีหลายองค์กรอย่างสมาชิกปกป้องประชาธิปไตยหรือว่า Human Rights Watch ที่ออกมาขัดค้านด้วยแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะเก็บไว้พิจารณาครับคุณธนาธรธนานนท์นะคะจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือว่าสนส.ค่ะก็ยังออกแถลงการร่วมกับเครือข่าย7องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งขอให้รัฐบาลนั้นพิจารณายกเลิกการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยค่ะถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของหลายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐบาลประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับ